หนึ่งวันหลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษยิงขีปนาวุธถล่มพร้อมส่งกองทัพบุกเข้าโจมตียูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์2565ล่าสุด25กุมภาพันธ์กรุงเคียฟอยู่ในภาวะเงียบสงบหลังรัฐบาลประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินห้ามผู้คนออกจากบ้านในยามวิกาลส่วนเมืองต่างๆยังคงมีรายงานการต่อสู้เป็นระยะโดยกองทัพรัสเซียเข้าโจมตียูเครนทุกทิศทางตั้งแต่อ่าวฟินแลนด์ชายแดนเบลารุสพื้นที่ทางตะวันออกจนถึงทะเลดำภูมิภาคไครเมียซึ่งอีกจุดที่มีการปะทะอย่างหนักเป็นพื้นที่สนามบินอัตโนฟใกล้เมืองฮอตสเวลที่รัสเซียส่งกำลังและเครื่องบินรบพยายามยึดครองแต่ล่าสุดยูเครนก็อ้างว่าสามารถยึดกลับคืนมาได้แล้วนอกจากนี้รัสเซียยังสามารถยึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลที่เคยเกิดเหตุระเบิดเมื่อปี2529ไว้ได้จนทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศต้องออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอดกลั้นอย่างที่สุดและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจทำให้อาคารแห่งนี้ซึ่งยังมีกัมมันตภาพรังสีตกอยู่ในความเสี่ยงขณะที่เกาะสมินยีในทะเลดำก็ถูกรัสเซียยึดได้แล้วเช่นกันด้านวอลโดดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนอ้างว่ามีทหารและพลเรือนเสียชีวิตแล้ว137รายบาดเจ็บอีก316คนพร้อมกับอ้างว่ามีกลุ่มก่อวินาศกรรมชาวรัสเซียลักลอบเข้ามาในกรุงเคียฟแล้วเรียกร้องให้ชาวเมืองหลวงเฝ้าระวังและปฏิบัติตามประกาศเคอร์ฟิวโดยอ้างว่าพวกเขาต้องการทำลายการเมืองของยูเครนด้วยการจัดการกับประมุขรัฐแต่ก็ยืนยันว่าตนเองและครอบครัวจะยังอยู่ในประเทศแห่งนี้พร้อมตำหนิมหามิตรด้วยว่ารัฐบาลถูกปล่อยให้ปกป้องประเทศเพียงลำพังใครพร้อมจะสู้เคียงข้างเราบ้างผมไม่เห็นมีใครเลยใครพร้อมมอบคำรับประกันยูเครนในฐานะสมาชิกนาโต้บ้างทุกคนต่างกลัวกันหมดขณะเดียวกันผู้นำยูเครนก็ได้สั่งเสนาธิการทหารจัดทำแผนสำรวจกำลังพลมีมากน้อยเพียงใดที่จะถูกเรียกเข้าประจำการได้และด้วยคำสั่งแบบใดในสถานการณ์ที่กองทัพรัสเซียรุกคืบเข้าสู่กรุงเคียฟไปทุกขณะและยังอ้างว่าสามารถทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศและโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของฐานทัพอากาศได้แล้วด้วยท่ามกลางเสียงประณามจากชาวโลกจนนำไปสู่การคว่ำบาตรของหลายชาติมหาอำนาจและความกังวลที่จะเป็นจุดเริ่มของสงครามใหญ่ในไม่ช้า